โอ้มีเวฟด้วยมีเวฟด้วยครับเวฟนี่บอกเลยว่าเป็นพ่อทุกสถาบันนะเวฟได้หมดอ่ะเวฟอ่ะไปได้ทุกงานนะนี่นิวอายาบุซ่าครับผมเจอของแพงครับของแพงฮอสควาน่าคันเล็กครับผมเป็นรถวิบากอันนี้เดี๋ยวมาดูผมสงสัยมานานแล้วว่ามันมีเกียร์หรือเปล่านะตัวนี้ TC50 เดี๋ยวเรามาดู CC จริงๆมันสิเท่าไหร่นี่มีคำว่า Made in Austria นะอยู่ที่เสื้อสูบ50 CC แต่ว่าราคาผมว่าไม่50 CC แน่นอนอันนี้มันไม่มีเกียร์ครับผมอันนี้มันไม่มีเกียร์เหรอครับผมตัวนี้เป็นไม่มีเกียร์ครับผมตัวนี้นี่ดูสวิงอาร์มครับอลูมิเนียมสักๆงานสวยมากดูนี่นี่โอ้โหสุดยอดโชคหน้าหลังก็ต้อง WP ต่อมาจากออสเตรียไม่อยากถามราคาเลยทีเดียวเชียวโอ้นี่หม้อน้ำสองลูกเล็กๆน่ารักมากดูสวยจริงๆอะสวยจริงๆอะมาดูเบรกด้านบนดีกว่าอ๋อเบรกด้านบนเป็นสายแล้วก็เอ๊ะเบรกเป็นสายแล้วก็มันมาดึงมันเป็นดิสเบรกก็จริงนะแต่ว่าด้านล่างปั๊มเนี่ยมันไม่ได้ไม่น่าจะใช้ไฮดรอลิกในการกดลูกสูบแน่นอนนะดูทรงแล้วมาดูพวกงานที่เป็นเหล็ก
อลูมิเนียมนะพวกแผงคอนี่ดูเป็นอลูมิเนียมที่สวยมากครับนี่ดูมันสักๆมันจะสักๆไอ้สุดยอดขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้านหน้านะครับผมไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับงานนี้มันน่าจะเพราะหลังโควิดด้วยแล้วก็คนมาน้อยที่จริงอ่ะงานใบวีคเนี่ยมันจะมีป่าตองใบวีคกับช่วงสงกรานต์ช่วงนั้นถ้าจัดช่วงสงกรานต์อ่ะคนจะเยอะมากครับเพราะว่าคนมาเลย์ชอบอันนี้ก็มีรถมาเลย์หลายคันเลยนะผมเห็นมามีรถมาเลย์หลายคันอยู่คันนี้บอกเลยของจริงดีมท้ายมนดีมเอ็กเซลกันเนี้ยของจริงผมบอกเลยครับส่วนท่านคนไหนที่ซื้อของกินเครื่องดื่มมาแล้วนะครับถ้ายังไม่มีที่นั่งก็มานั่งได้ที่ด้านหน้าเวทีตรงนี้อีกคันหนึ่งของจริงอีกคันหนึ่งนี่มันต้องนี่แกร็บนี่ของจริงอันนี้ก็เป็นตุ๊กๆหัวกบของบ้านผมนะเมืองตังครับเอกลักษณ์เลยตุ๊กๆหัวกบเนี่ยวิ่งล้วนๆนะว่าจะมาหา RX-Z มาลีสักหน่อยไม่เจอแม้แต่คันเดียวมีแต่พวก Y15 ดูทรงแล้วกลับดีกว่าครับกะว่าอยากจะมาเจอไอ้คาตาไลเซอร์หรือว่า RX-Z นั่นแหละแต่ว่าไม่เจอเลยเซ็งมากกลับไปดู Qualify MotoGP ดีกว่า
าติคลานแห้งด้วยThank you.